สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับมาลุยกันต่อนะครับกับภาษาอังกฤษนะครับตอนต่อไปนะครับตอนที่3นะครับวันนี้ผมจะมาในคำว่า place นะครับ place นะครับก่อนอื่นนะก็ต้องมาโชว์นะครับว่ากฤติทีวีนะครับมันดังมากแล้วตอนนี้รับขึ้นเสื้อผมแล้วนะครับไม่มีอะไรมากกฤติทีวีเกมมิ่งแต่มันยังเป็นเกมอยู่คราวหน้าผมจะใส่กฤติทีวีเฉยๆนะโอเคครับก็มีน้องคนนึงนะครับคุณแม่ฝากมานะครับแม่ผมฝากมานะครับก็คือน้องเจมส์นะครับน้องเจมส์นะใส่เสื้อแล้วบอกว่าสบายมากนะน้องเจมส์ใส่เสื้อแล้วแบบใส่เสื้อแล้วสบายนะครับใส่เสื้อสบายแล้วก็น้องเจมส์นะครับก็จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพระนครศรีอยุธยานะครับอายุ15ขวบนะครับ15ปีนะครับก็โตแล้วนะครับก็ใส่เบอร์เอ็มนะครับก็เท่ดีนะครับโอ้โหมีแบ็คกราวด์นะครับน้องเจมส์นะครับเบลอนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟคครับเท่ๆนะครับข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์ต้องเป็นสถานที่ที่หนึ่งเป็นกูดังแน่เลยไม่ก็เป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็ข้างล่างไหมจะเป็นรั้วโรงเรียนแน่เลยประมาณนี้นะครับมีจกโครงจักรยานนะครับไปออกมาเล่นกับเพื่อนนะตอนเย็นนะครับใส่เสื้อคิดทีวีมาผมภูมิใจมากเลยนะครับในน้องเจมส์นะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับไปกันต่อนะครับสำหรับน้องเจมส์ขอบคุณมากนะครับก็มาต่อกันนะครับว่าเราจะเอาไงต่อนะครับสำหรับภาษาอังกฤษครับคิดทีวีนะครับตัวอะไรชิลเมอร์อินเทลเจนต์ทีมเวิร์กนะครับก็ตามเดิมนะคุณไม่เปลี่ยนแล้วอันนี้เหมือนเดิมครับโอเคครับวันนี้ก็มีอัปเดตหลายอย่างนะครับเช่นผมทำอาหารอะไรเย็นกินนะครับอันฟ้าๆนี่คือที่ลองการความร้อนนะครับประมาณนี้แหละจะเอาหม้อวางแล้วก็มีคนมาลองบอกคุณไอราดานะครับก็มาบอกนะครับลองเมนูใส่ข้าวใส่นะนะเต้าหู้ไข่แผ่นข้าวนะครับโอเคครับโอเคครับผมก็ลองนะโอเคครับมีคนบอกผมทำเพจอาหารเถอะพี่ผมก็เลยตลกเล็กน้อยโอเคนะวันนี้นะผมก็ไปเรียนรู้การเป็นดับเพลิงมานะครับก็เรียนรู้ได้ความรู้หลายอย่างมากนะเช่นพวกใช้น้ำกับอะไรได้มั่งนะถ้าสมมติเกิดไฟในครัวนะครับมันกำลังไหม้น้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับอย่าใส่น้ำนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนผักบุ้งไฟแดงนะครับใส่น้ำไปตู้มไฟขึ้นมาเยอะมากเลยนะคล้ายๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้น้ำนะครับถ้าไฟลุกในครัวนะครับถ้ามันเกิดจากน้ำมันอะไรพวกนี้นะอย่านะครับเด็ดขวดนะครับให้เด็ดขาดนะครับผมไปฝึกนะครับอันนี้ก็เป็นคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะครับแล้วก็นี่เป็นผมเองนะครับถ่ายกับชุดนะครับชุดลุยตะเพิงนะครับโอเคนะครับนี่ครับต่อนะครับมีอะไรบ้างอีกนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกัน2นาทีแล้วไปเข้าเรื่องดีกว่าท่านนะไหนเทคนิคการดับเพิงนะครับก็ดึงกดสายไม่พี่นะครับใช่แน่นอนนะครับที่สิงคโปร์ภาษาอังกฤษนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นนะครับผู้นะครับมันจะเป็น pass นะครับ pass นะครับก็คือผู้ aim squeeze นะครับ squeeze ยังไงวะแล้วก็ squeeze นะครับผู้ aim squeeze นะครับแปลว่าผู้ก็คือดึงเหมือนกันครับดึง aim ก็คือเล็งนะครับดึงสับอะไรวะดึงเล็งอะไรวะ squeeze คือแบบบีบนะแบบบีบคั้นนะครับคั้นคืออะไรนะดึงเล็งคั้น squeeze แล้วกวาดซ้ายกวาดขวานั่นเองนะกวาดโอเคนะครับมีคนเรียนรอมา3นะครับมา2นะครับเขาไปลองใช้ทักกับเพิงนะครับก็มาเข้าเรื่องกันครับ4นาทีโอ้โหไวเหมือนยังโกหกเลยครับโอเคนะสำหรับ place นะ place คำนี้เราจะเจอเยอะแยะมากมายครับคำแรกๆที่เรารู้จักกันแน่นอนเลยนะครับมันก็คือplace ครับ place ครับคำแรกที่เรารู้จักกันคือเป็นคำนามนะแปลว่าสถานที่นะครับสถานที่เช่นอะไรมั่งครับเป็นคำนามนะครับโอเคเขาใช้ทั่วไปนะครับเช่น I will stay this place for another 3 months นะครับก็แปลว่านะครับผมจะอยู่ที่นี่นะครับอีก3เดือนนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงผมอยู่นานกว่านั้นนะจริงผมอยู่ในนี้แค่ตัวอย่างนะอีก3เดือนผมใช้ another แปลว่าต่อไปในอนาคตอีกเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นครับก็ดูนะครับ I will stay ผมจะ stay ก็คือ อยู่นะครับหรือว่าคล้ายๆแบบพักอาศัยครับผมจะพักอาศัยอยู่ที่สถานที่นี้นะครับอีก3เดือนนะครับอะไรอย่างงี้นะมานะแต่ผมอยู่นานกว่าเดิมนะอยู่นานกว่า3เดือนแล้วอีกประมาณคอนแทคผมหมดอีกประมาณ10เดือนนะครับนานอยู่ครับมันเป็นคอนแทค1ปีนะครับโอเคนะครับหรือว่านะครับเราจะลองอีกนะครับถ้าใครไม่เห็นก็ดูทางซ้ายนะมันจะเป็นตัวหนังสือใหญ่กว่านะครับโอเคครับมันจะรออีกอันนะครับก็ผมซูมได้ซูมครับโอเค
คครับก็อีกอันนึงครับก็จะเป็นนะครับประโยคนึงที่ผมทำครับก็คือ I went to your place a few hours ago นะครับ a few hours ago นะครับทำไมมันสะโกนะครับเพราะว่า S นี่มันอยู่กับ ago นะครับมันก็เลยเป็นสะโกนะครับมันพูดแบบเร็ว I went to your place a few hours ago นะครับประมาณนี้นะครับ Where have you been นะครับโอเคครับแปลครับฉันไปหาคุณที่บ้านเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนคุณไปไหนมาคุณไปอยู่ไหนมานะครับประมาณนี้ครับ Where have you been คือคุณไปอยู่ไหนมาครับประมาณนี้เหมือนจับแฟนได้ครับเออเจอแฟนมีแฟนครับมีแฟนใช่ไหมไปหาแฟนที่บ้านนะครับใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาเจอกันคราวนี้ไปเจอที่ไหนไม่รู้นะครับแฟนผู้หญิงก็เลยบอกว่าเฮ้ย I went to your place a few hours ago Where have you been ประมาณนี้ครับคืออาจจะจับได้มีกงมีกิ๊กอะไรหรือเปล่านะนี่คุณเล่นนะนี่คุณเล่นนะก็คืออาจจะบอกว่าเออไปที่บ้านมา 2-3 ชั่วโมงหายไปไหนมาอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะถามธรรมดาครับอาจจะไม่แบบอารมณ์รุนแรงร้ายแรงอะไรครับก็พยายามคีบคามนะคีบคามนะก็ทำใจเย็นไว้สงบนะครับเราก็จะไปได้นะอย่างสบายนะโอเคนะเพราะว่า place นะครับมีอีกหลายความหมายมีอีก2อันความหมายนะมี2ความหมายที่ใช้กันบ่อยนะครับอันที่2ก็คือนะ place แปลว่าวางโป๊ะวางปึ๊บวางของไปปึ๊บเนี่ย place นะครับโอเคครับเป็นคำกริยาครับกริยาครับเช่นนะครับ I placeMy second house keys under the vase in front of the house นะครับแปลว่าอะไร I place นะครับผมวางใช่ไหมวางใช่ไหม key ก็คือกุญแจ My second house key house key ก็คือกุญแจบ้านนั่นเองนะครับนี่ผมก็เอาตรงตัวครับมันอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นะครับผมวางกุญแจบ้านอันที่2นะครับ second one ที่2นะครับ My second บ้านกุญแจบ้านของผมอันที่2ครับ under ก็ข้างใต้นะครับข้างใต้ครับ the vase นะครับ the vase แปลว่าแจกันนะครับวางไว้ใต้แจกันนะครับกุญแจบ้านสำรองหรือกุญแจบ้านที่2ผมเนี่ยวางไว้ใต้แจกันนะครับ in front of the house นะครับ in front of the house นะครับอยู่หน้าบ้านครับ in front of แปลว่าหน้าครับ the house ก็บ้านครับก็อยู่หน้าบ้านนั่นเองครับใต้แจกันหน้าบ้านครับแต่ว่าให้จริงผมไม่ได้วางหรอกนะครับอย่ามาหานะครับถ้าใครรู้จักที่อยู่ผมก็อย่ามาหาไม่เจอหรอกครับผมไม่เคยวางอันนี้คือยกตัวอย่างครับแปลว่าครับผมวางกุญแจบ้านสำรองไว้ใต้แจกันหน้าบ้านเฮ้ยไว้ใต้แจกันหน้าบ้านถูกต้องครับ I place นะ place นะต้องมีตัว CE นิดนึงนะ I place my second house keys under the vase SECE ก็กันหมดนะครับ the vase in front of the house นะ front มีตัว R นะ front of the house นะไปเถอะนะครับไม่ใช่อะไรมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสังเกตเองนะว่าต้องออกเสียงยังไงนะครับต่อไปเรื่อยๆนะเราเก่งแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับความหมายสุดท้ายของ place นะครับแปลว่าลำดับที่นะครับเป็นคำนามนะครับเช่นนะครับ I won the second place in the 2015 National Maths Competition นะครับบางครั้งนะครับจะพูดถึงเรื่องปีก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องปีนะครับก็คือนะครับบางครั้งมันพูดว่า2015นะครับหรือว่า2015นะครับหรือบางทีมอาจจะพูด2015ก็ได้บางคนก็บอกว่า2015นะครับก็เป็นก็เรียกเป็นปีได้เหมือนกันนะครับโอเคครับไปถึงความหมายนะครับแปลว่าอะไร I won ก็คือผมได้รับหรือว่าผมชนะนะครับ won มาจาก win นะครับ win won เป็นกริยาช่อง2นะครับของ win นะครับแปลว่าชนะครับปกติถ้าเราไปแข่งอะไรเขาจะบอกว่า win นะครับประมาณนี้ครับยิ่งพวกกีฬานะครับยิ่งใช้คำว่า win นะครับว่ามันชนะนะครับตอนแข่งมันชนะนะประมาณนี้นะครับก็ I won the second place ก็ผมได้ที่2นะครับ in the 2015 National Maths Competition นะครับในการแข่งขันนะ competition ก็การแข่งขันใช่ไหม2015ก็เป็นปีนะครับปีนี้นะครับปีนี้2015นะครับหรือว่า2000พ.ศ.2558นั่นเองครับ National แปลว่าแห่งชาติประมาณในชาติทั้งหมดเลยแข่งกันนะครับ national นะครับนะ math เนี่ย math นี่แปลเป็นตัวย่อของ mathematics นะครับแปลว่าคณิตนะครับก็รวมๆกันครับแปลว่าครับผมได้ที่2ในการแข่งขันคณิตแห่งชาติประจำปี2015นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับมีแค่นี้เลยนะครับสำหรับ place นะครับก็มี3ความหมายครับอย่างแรกคือเป็นคำนามนะแปลว่าสถานที่นะครับอย่างที่2คือแปลว่าวางนะเป็นคำกริยานะครับแล้วอย่างที่3นะก็แปลว่าลำดับที่นะถ้าสมมุติเราบอกว่า I want the third place นะ third นะ T H I R D นะแปลว่าได้ที่3นะ
เป็นลำดับที่ครับ first second third fourth fifth sixth ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะถ้าใครรู้เรื่องนะครับจะรู้นะครับว่าการพูดถึงลำดับที่นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในดวงหน้านะครับไม่มีอะไรต่อแล้วนะครับก็ไปลองดูนะครับเว็บกิจทีวีของผมบอกว่านะครับจบครับมีคำถามอะไรในเม้นได้ครับมีคนเม้นทักคนนะครับมีคนมาไลค์แล้วก็ดีใจที่คนมาไลค์แล้วมีคนดูแค่119คนเองผมทำไมน้อยจังเลยถ้าลงรูปนี้เข้าถึงแล้ว493นะเยอะมากครับโอเคนะครับลงรูปมันจะเข้าถึงเยอะก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับ and see you again ครับ in the next video นะครับกิจทีวี language นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย